คลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Messenger เดี๋ยวเรามาดูวิธีการปิดการโทรหรือว่าปิดการแจ้งเตือนสำหรับการโทรหรือว่าแชทนะคะกรณีที่เราใช้มือถือในการทำงานต่างๆเราไม่ต้องการให้ใครค่ะรบกวนเราจากการใช้ Messenger โทรเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่าการปิดการโทรหรือว่าการแชทจาก Messenger กันเลยค่ะอย่างแรกให้เราไปหาตัวฟังก์ชันการตั้งค่าแบบนี้นะคะของสมาร์ทโฟนแต่ละเครื่องก็คลิกเข้าไปเลยค่ะมือถือแต่ละรุ่นแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะคะแต่คำสั่งก็จะไม่แตกต่างกันมากนักเมื่อเราเข้ามาที่หน้าการตั้งค่าให้เรามาหาคำว่า appการจัดการแอปพื้นฐานหรือว่าการตั้งค่าแอปประมาณนี้ค่ะก็ให้เราคลิกเข้าไปเลยในส่วนนี้ก็จะเป็นแอปต่างๆนะคะที่เราได้ติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟนของเราให้เราไปหาแอป Messenger แต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนที่ติดตั้งแอปจำนวนมากเราสามารถที่จะมาที่ช่องค้นหาเพื่อพิมพ์แอป Messenger ในการค้นหาได้ค่ะเมื่อเราได้แล้วให้เราคลิกเข้าไปที่แอป Messenger เลยต่อมาให้เรามาหาคำสั่งการแจ้งเตือนแบบนี้นะคะซึ่งมือถือบางรุ่นก็อาจจะเป็นฟังก์ชันการแจ้งเตือนแบบอื่นแต่ก็ให้หาคำสั่งแบบการแจ้งเตือนแบบนี้ค่ะให้เราคลิกเข้าไปที่คำสั่งการแจ้งเตือนต่อมาให้เรามาตั้งค่าปิดการแจ้งเตือนในส่วนตรงนี้นะคะซึ่งจะเป็นการตั้งค่าปิดการแจ้งเตือนจากแอป Messenger ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการโทรหรือว่าจากแชทที่เข้ามาในแอป Messenger ของเราส่วนวิธีการดูว่ามีใครโทรเข้ามาหาเรามั่งก็ให้เราเข้าไปที่แอป Messengerในหน้าแชทเราก็จะเห็นว่าจะมีบุคคลที่โทรเข้ามาหาเราหรือว่าแชทเข้ามาหาเราได้เช่นกันนะคะในขณะที่เราปิดการอนุญาตการแจ้งเตือนต่อมาถ้าหากว่าเราต้องการที่จะยกเลิกการปิดการแจ้งเตือนเราก็สามารถที่จะมาเปิดฟังก์ชันในส่วนตรงนี้ได้เป็นการอนุญาตการแจ้งเตือนของ Messenger ให้เข้าสู่ระบบปกติเหมือนเดิมเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะปิดการโทร Messenger ในกรณีที่เราต้องการความเป็นส่วนตัวเวลาที่เราใช้สมาร์ทโฟนของเราทำงานต่างๆคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ